วัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับน้องรุตนะฮะอยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์นะฮะอยากให้อธิบายถึงโครงการนี้ฟังโครงการที่ผมได้เข้ามาที่พรรคประชาธิปัตย์เรียกว่าโครงการยุวประชาธิปัตย์นะครับโดยมีท่านสรรเสริญสมาราภาเป็นหัวหน้าครับผมก็ผมได้เริ่มรู้จักจากพรรคเนื่องจากโครงการนี้แหละครับเลยทำให้ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆภายในพรรคซึ่งตอนนี้ผมได้เข้าร่วมกิจกรรมก็คือ Blue House ครับผมเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ช่วยเหลือประชาชนในแต่ละพื้นที่ของประเทศครับซึ่งก็ได้มีโอกาสไปลงพื้นที่มาหลายที่แล้วนะครับผมก็ไปชลบุรีไปฉะเชิงเทราอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าได้เข้าถึงประชาชนมากขึ้นครับจากการที่เราเป็นนักศึกษาอยู่เงี้ยครับเราได้แต่อยู่แต่ในห้องเรียนหนังสือไม่เห็นว่าประชาชนข้างนอกเดือดร้อนยังไงหรือว่าเป็นอยู่กันยังไงอย่างเงี้ยครับทำให้ผมคิดว่าผม อยากสนใจงานทางด้านการเมืองขึ้นครับแล้วโครงการนี้เกี่ยวกับเยาวชนด้วยไหมจริงๆโครงการยุวประชาธิปัตย์เนี่ยครับจะรับแต่เยาวชนใช่ครับแต่จริงๆเขามีผมไม่แน่ใจครับประมาณอายุ 15-40 ปีครับที่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ซึ่งกำหนดการของโครงการก็จะอยู่บน Facebook ของพรรคประชาธิปัตย์ก็สามารถติดตามกันได้ครับผมแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยก็คือพอเข้าผ่านโครงการยุวประชาธิปัตย์มาแล้วเนี่ยผมได้มาทำงานกับทาง Blue House ต่อซึ่งเป็นหน่วยงานภายในพรรคอีกทีนึงครับผมแล้วในส่วนของตัวนี้ใน Facebook หรือว่าทางโซเชียลมีเดียเนี่ยสามารถดูติดตามข้อมูลตรงไหนได้ฝากได้เลยฝากได้จากทางเพจDemocrat Party หรือว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้เลยครับบอกทุกอย่างว่ายุวประชาธิปัตย์งานสัมมนาจะจัดวันไหนยังไงบ้างครับผมขอบคุณมากครับ